นกเกาะสายไฟนะสายแบบเหมือนชิงช้าเลยค่ะโอหล่นซ่าเมื่อกี้สายแกว่งค่ะคุณครูจับมือถือมาไม่ทันตอนที่สายแกว่งตอนที่นกมาจับเห็นไหมคะสองตัวแกว่งยังกระโอนหล่นซ่านะคะโอ้โหสุดยอดค่ะสุดยอดนกเกาะสายไฟไม่ได้สายตึงตึงตรงตรงนะคะสายย่อนย่อนเหมือนแบบชิงช้าเลยค่ะเมื่อกี้นกตัวแรกคุณครูเห็นแบบควายเหมือนชิงช้าเลยค่ะโอนหล่นซ่าเลยค่ะมันคือโอนหล่นซ่าเลยค่ะโอ้การทรงตัวของนกนี้ดีมากเลยการทรงตัวสุดยอดพอมาเกาะปุ๊บสายมันก็แกว่งนะแกว่งแต่มันก็ไม่ตกนะมันเก่งนะเก่งเกิดเป็นนกเนี่ยเก่งมากอ๋อมีความสามารถพิเศษในการที่เกาะสายไฟที่แบบไม่ได้ตึงค่ะสายไฟที่หย่อนๆสามารถเกาะได้โดยที่ไม่ตกเก่งมากเลยการทรงตัวนี่เยี่ยมมากเลยดูเจ้านกตัวน้อยๆสิคะมันร้องเจ็บๆตัวเล็กๆแต่ร้องเสียงดังเลยตัวเล็กมากเลยค่ะไม่รู้นกอะไรเล็กสมอลเลยนะคะเล็กๆบินไปแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหบินมาพร้อมพรึบสองตัวสามตัวบินไปแล้วบินไปแล้วบินมาแล้วบินไปแล้วเป็นคู่เลยค่ะบินไปเป็นคู่เลยไปเกาะสายไฟตรงนั้น